ประชาชนพ่อแม่พี่น้องอาจจะเบื่อการเมืองเดิมๆคือการเมืองตอนนี้มีความขัดแย้งประชาชนอาจจะมองหาสิ่งตรงกลางซึ่งคนรุ่นใหม่ตอบโจทย์ค่ะสวัสดีนะคะดร.แวววันค่ะดร.แวววันก้องไตรภพนะคะผู้สมัครพรรคชาติพัฒนากล้านะคะเบอร์3ค่ะเขต9นะคะเขต9เราครอบคลุมพื้นที่นะคะเขตจตุจักรแขวงจันทร์เกษมเสนานิคมนะคะเขตบางเขนนะคะแขวงอนุสาวรีย์ค่ะเขตหลัก4นะคะแขวงตลาดบางเขนค่ะคือต้องบอกก่อนว่าบีเป็นคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งก้าวมาลงสมัครครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะคะแต่ก่อนที่บีจะลงสมัครบีทำงานเบื้องหลังการเมืองมาประมาณ4ปีค่ะในฐานะกรรมการบริหารพรรคชาติพัฒนากล้านะคะมีส่วนคิดนโยบายของพรรคชาติพัฒนากล้าพัฒนานโยบายในด้านต่างๆแล้วก็อำนวยการบริหารงานส่วนกลางค่ะมั่นใจเกินร้อยค่ะถ้าไม่มั่นใจถ้ากลัวคงไม่มาลงเลือกตั้งครั้งนี้ค่ะก่อนอื่นเลยต้องบอกว่าบีได้รับโอกาสนะคะจากพี่เออัธวิสุวรรณภักดีนะคะคุณกรจติกาวนิชนะคะให้มาทำงานเบื้องหลังมาบริหารงานส่วนกลางนะคะของพรรคชาติพัฒนากล้าเราค่ะได้มาทำโครงการกล้าอาสาแล้วก็โครงการการกุศลมากมายนะคะทีนี้บีก็เลยคิดว่าบีมีประสบการณ์ด้านการรับฟังปัญหาพ่อแม่พี่น้องนะคะดูแลสารทุกข์สุขดิบของปัญหาพ่อแม่พี่น้องค่ะจากที่บีได้ลงพื้นที่นะคะบีพบว่าปัญหาพี่น้องประชาชนจะมีปัญหาหลักๆเลยนะคะ1เรื่องคุณภาพชีวิต2เรื่องปากท้องพี่น้องประชาชนนะคะซึ่งบีคิดว่าพรรคชาติพัฒนากล้าเรามีนโยบายซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาปากท้องพี่น้องประชาชนเช่นนโยบายปรับปรุงบ้านนะคะ 50,000 บาทมาปรับปรุงอารยสถาปัตย์นะคะเพื่อมาพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะคะ2คนที่เคยติดแบ็คลิสต์ถูกแช่แข็งจากระบบแบ็คลิสต์3ปีนะคะไม่สามารถกู้ยืมได้เลยเรามีนโยบายยกเลิกแบ็คลิสต์เพื่อเพิ่มโอกาสสร้างโอกาสในการกู้ยืมให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนนะคะอันนี้ก็จะเป็นนโยบายที่สามารถแก้ไขปัญหาปากท้องพี่น้องประชาชนได้ค่ะจุดมุ่งหมายสูงสุดของบีนะคะที่ตัดสินใจมาเป็นนักการเมืองนะคะไม่ใช่ว่าเป็นส.ส.หรือว่าเข้าในสภานะคะจุดมุ่งหมายหลักคือเราได้มีโอกาสในการผลักดันนโยบายหรือแก้ไขปัญหาปากท้องให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะมีศักยภาพในการที่จะมาผลักดันนโยบายมาแก้ไขปัญหาปากท้องพี่น้องประชาชนนะคะอีกครั้งบีเคยผ่านประสบการณ์ด้านการเป็นนักธุรกิจนะคะบีสามารถเข้าใจบริบทของปัญหาในด้านต่างๆนะคะสามารถแก้ไขปัญหาได้ฉับไวเหมือนตามสโลแกนบีค่ะแวววันเคลียร์ไวเข้าใจปัญหาค่ะอย่าลืมนะคะวันที่14พฤษภาคมนี้นะคะบัตรเลือกตั้งสีเขียวนะคะเลือกพรรคชาติพัฒนากล้ากาเบอร์14ค่ะเลือกดร.แวววันก้องไตรภพนะคะแวววันเคลียร์ไวเข้าใจปัญหากาเบอร์3ค่ะขอบคุณค่ะ